นี่คือโรงซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทุกคนผมอยู่กลางหมู่บ้านที่นี่เลยนะฮะเป็นหมู่บ้านซักผ้าที่มีทั้งซักรีดแล้วก็ส่งผ้าโอ้ในเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศอินเดียโดบิกาดมุมไบครับโอเคบาย thank you บายโอเค love this ไปทุกคน love thisมาแล้วลงมาแล้วทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูตอนนี้เรามาถึงแล้วนะฮะทุกคนเขาบอกว่านี่คือที่ที่ซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเราไปดูนะฮะว่าเขาจะมีผงซักฟอกกี่กิโลเราเพิ่งมาถึงที่นี่นะครับทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะคุณยีโดบิกัดโดบิกัดโดบิกัดตอนนี้เราอยู่ที่มุมไบประเทศอินเดียนะครับทุกคนเปิดคลิปมาอย่างนี้เลย 11:41 ทุกคนตอนเที่ยงทุกคนเรามาถึงโอ้โหตื่นสายกันวันนี้ทุกคนครับพอเรามาดูหน้าซอยนะฮะจริงๆตรงนี้มันเป็นโซนซักผ้าจริงๆนะแต่มันอยู่หน้าซอยหน้าหมู่บ้านแล้วกันเรียกว่าหมู่บ้านแล้วกันเนี่ยมีผลไม้มีกล้วยมีแอปเปิ้ลมีขายเอาจริงที่นี่ก็จะเป็นฟิลอินเดียที่เป็นอินเดียอยู่นะทุกคนก็มีความตลาดสดมีการขายของขายเฮ้ยแต่ว่าโซนนี้เป็นโซนฮินดูนะเดี๋ยวทุกคนเห็นสังเกตเลยดูมีการขายไก่สดนะฮะนี่ย่าดูดิไก่สดหมายถึงว่าไก่ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้านหลังเรียบร้อยและไก่ที่ขายอยู่ด้านหน้าใช้แลนเซลไปไทยแลนด์เซลเขาเอาออกทั้งหนังเลยที่เขาออกทั้งหนังทั้งขนเลยไม่ใช่ว่าถอนขนนะถอนหนังด้วยอะ1กิโล how much chicken here 260 2ประมาณ120บาทต่อโลถ้าเป็นไก่สดนะฮะก็คือ180รูปีหรือประมาณ80บาทก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะหมายถึงว่าด้านหลังร้านก็เป็นไก่สดๆเลยให้เราเลือกเลยแล้วก็แบบมาไอ้นี่เลยไม่ได้อยู่ในกรงโอ้โหร้านนี้ก็มีนะฮะด้านหลังเป็นโซนท่องเที่ยวไปเลยอ่ะที่ซักผ้าแต่เป็นโซนท่องเที่ยวด้านบนน่าจะใช่นะยีใช่ครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินดูสภาพแวดล้อมรอบข้างกันก่อนนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างที่นี่เลยครับนี่มีร้านขนมมีร้านหมากไม่ขายหมากป่ะยีหมากครับ This is หมากปั้นปั้นอันนี้ก็ขายแล้วก็มีปูนขาวนะฮะอันนี้เห็นไหมไอ้นี่มีปูนขาวแล้วก็ใบปานใบเขาเรียกว่าใบหมากแบบสดๆนะฮะไม่ได้คืออะไรกดมันคือมันกินไม่ได้มันไม่ต่างกับอะไรไม่ต่างกับใบจ่าชัดเจนดีชัดเจนนะหมากนี่ไม่ต่างกับใบจ่านี่ทุกคนมาดูวิถีชีวิตที่นี่นะฮะชาแก้วอ่ะกินชาป่ะตามธรรมเนียมก่อนแล้วใบเย็นดูชาดูชาบัฟฟาโลชาบัฟฟาโลชาดูดีโดดูดีโดใช่ไหมโดโดเดโดเดโดโดเดโดโดเดโดชาเป็นไงชาที่นี่ดีนะดีทุกที่เลยนมควายอ่ะนะนมควายอร่อยบ้านเราไม่กินนมควายข้างต้นนะเป็นนมควายข้างต้นใช่กลับไปผมจะทำธุรกิจแล้วขอด้วยฮะทำฟาร์มควายควายเอกใจเอโกร์เลยเย่เอโกร์ใจเอไปใช่ไหมเห็นไหมเอโกร์เย่เอโกร์ใจเฮ้ยเฮ้ยอายีไปยีวิถีที่ดีนะไทยแลนด์เซโฮติดสุดผมบอกผมมาจากไทยเขาบอกว่าจ่ายตังค์30รูปีอ๋อเอกดัสดัสรูปีดัสรูปีอันละ10อันละ10รูปีแก้วละ4บาทนะฮะทุกคนมีชานะครับผม3แก้วก็30รูปีถูกมากอันละ4บาทอะดูดิทุกคนความคอนทราสต์นะทุกคน บ้านแบบดิบๆที่ซักผ้าแบบดิบๆแต่ก็อยู่ใกล้ๆตึกสูงอย่างนี้เลยสูงริ้วเลยความแบบความแตกต่างกันนะความเหลื่อมล้ำมันนะดูดิคนซักผ้าเสร็จก็ยกผ้ากันอย่างนี้เลยนะซักผ้ากันอย่างนี้เลย
ยกกันไปนู่นไปนี่กันเท่าที่ทุกคนเห็นนะนี่ทุกคนพอขนผ้าใช่ป่ะตรงนี้นะฮะก็จะเป็นรถขนผ้าขนส่งผ้าไปเลยนะดู1 2 3 4 5ดูไอ้เนี่ยขนผ้าหมดเลยพี่เค้าก็จะยกผ้ามาแล้วก็เอาไปขนส่งตะลงตลาดอะไรก็ว่าไปนะก็เป็นเสื้อผ้าทั่วไปเลยนะกางเกงเสื้อผงเสื้อผ้าตัวนี้ขนผ้ากันอย่างนี้เลยหนักมั้ยเนี่ยถามจริงบางอยากรู้ว่าเค้าขนอันหนักมั้ย Brother is this heavy How many kilos How many kilos kilosกี่นากิโลส กิโล ปันจิส 25 Can I try to hold? Can I try to hold? Can I hold? You put เขาบอกว่าประมาณ25โลเดี๋ยวผมจะลองนะฮะว่าคนเขาทำงานยังไงโอ้ไปตัวก่อนคนวันโม วันโมโอ้โหคำยี่ยี่โอ้โหเอ้ยโอ้เอ้ย50โล50โลทุกคนได้ผมยกผ้า50โล Let's take a picture together 1 2ทุกคนส่งให้เขาผมรู้สึกว่าหลังจากที่ผมยกมาประมาณ2นาทีนะเมื่อกี้เข็ดเลยนะ boy very heavy very nice หนักมากเว้ย25โลยีหนักมากเลยหนักเว้ยแล้วเมื่อกี้ค่อยผมยก2อันหนักจริง thank you ถามได้ว่าวันหนึ่งอ่ะได้กี่บาทขนอ่ะวันเดียวเขาทำเงินได้5,000รูปีเขาอ๋อในการยกเนี่ยคนยกนี่ไปเจ้าเซน5,000 you make money 5,000 in a day yeah. you 5,000 5,000 khali 1 din nah only 1 din แค่วันเดียวนะครับ5,000 5,000 5,000 โอ้เขาทำเงินได้วันละ 5,000 รูปีเหรอเยอะนะวันละ 2,000 กว่าบาทเท่าที่ถามเขานะคนที่ยกของอ่ะได้เงินวันละ 5,000 รูปีหรือประมาณ 2,400 บาทเยอะนะผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะถามเขาแล้วใช่ไหมว่าต่อวันใช่ผมบอกแค่วันเดียวหรือว่าต่อเดือนลองถามให้เขาบอกได้2,500หรือเปล่าผมบอกว่าแค่วันเดียวไม่ใช่ต่อคนไงลองถามไหมให้ชัวร์ต่อขั้นฉันได้ก็เป็นเมนูยาตายอ๋ออวีคเท่าไหร่อาทิตย์เนี่ยเอ็กซ์ดินนี่5,000ต่อหนึ่งอาทิตย์5,000ต่อหนึ่งอาทิตย์ใช่ครับผมโอเคบอกว่า 5,000 ต่อ1อาทิตย์ 5,000 ต่อ1อาทิตย์ตกเท่าไหร่บ้างวันเท่าไหร่ประมาณ 1,500 วันละ700 700กว่าดูวันละ700ประมาณ200กว่าบาทประมาณ200กว่าบาทก็คือค่าแรงวันนึงประมาณเกือบๆ300บาทใช่ครับผมว่าก็ประมาณบ้านเรานะสรุปก็คืออาทิตย์นึงเนี่ย 5,000 รูปีนะทุกคน 5,000 รูปีอาทิตย์นึงก็ตกวันนึงประมาณ200กว่าบาทค่าแรงเขาไปนี่ก็จะเป็นทำสีรถนี่ก็จะเป็นห้องน้ำสาธารณะของที่นี่ใช่ไหมนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้คือที่ประตูทางเข้าเลยนะแล้วก็จะมีนี่ที่ตัดผมมีแบงค์เล็กข้างทางตามสไตล์อินเดียไปฮะทุกคนเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูด้านบนมีอะไรบ้างที่นี่จริงๆยูทูบเบอร์ทั่วโลกมาถ่ายกันเยอะมากนะฮะผมก็อยากมาสักครั้งในชีวิตอยากให้ทุกคนมาดูคนที่เป็น FC ของดีนบล็อกกันนะโอ้โหดูดินี่คือเป็นส่วนหนึ่งนะทุกคนที่ตากผ้าเดี๋ยวขึ้นไปเรื่อยๆทุกคนเหมือนเป็นจุดชมวิวไปแล้วอะดูดิเขาทำที่ขึ้นมาเพื่อชมวิวเลยโอ้โหมาชาอัลลอฮ์ทุกคนว้าวอะไรกันเนี่ยทุกคนโอ้โหทุกคนเอ้ยดูดินี่คือตลาดซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะทุกคนใหญ่มากๆดูคนกำลังซักผ้าคนกำลังตากผ้าคนกำลังเก็บผ้าว้าว
แบบอึ้งไปเลยอ่ะทุกคนไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะเป็นอาชีพแบบอาชีพขนาดเนี้ยซักอบรีดเนี่ยโอเคทุกคนไอ้นี่คือประตูเข้าด้านล่างนะฮะยังไงเราเจอพี่คนนี้พอดีเขามาบอกว่าเขาเป็นไกด์เดี๋ยวเขาจะพาทัวร์เราก็เลยจ้างเขาแล้วกันนะในการพาเข้าคนที่นี่เราจะได้ถ่ายได้สะดวกทุกคนโอเค let's go so excuse me when it's all begins like 140 years old 140 years old yes, all of the market all the market this laundryThis is like a village, right? Yeah, laundry, washing all the clothes from Mumbai. 140 years ago. Wow. This is very old. Yeah. 140 ปีนะฮะหมู่บ้านเนี่ย So can you introduce what's the name of the village? This village? Yeah. What do you call it, this village? It's known as a Mahalakshmi Dhobi Ghat. Dhobi Ghat. Dhobi Ghat is a, Dhobi is the name of the person. Okay. And Ghat is the cubicle. Ah, okay. This is known as a Dhobi Ghat. Okay. Where like, 3,000 to 4,000 people walks here every day. 3,000 to 4,000 people walks here every day. Work and stay here? Yeah, lives here. Wow. So this is like a local food here in the village? Yeah, this is like a breakfast from the morning. This, what do you call it? Yeah, naam kya hai bhai? Kumar. This is, his name is Kumar. Yeah. And this is known as a South Indian dish, idli. can I see? Can I see inside? Like na, kuch nahi hota. Okay. Yeah. Acha. He's feeling shy. Oh, sorry. Yeah. No, I mean, can I see the food? Only the food. Only ye dikhana idli ek idli. Like what is that? Like beans or something? Yeah, idli. That is made of rice. Oh, so you eat like this every day? Yeah. Whoa, it looks nice. Yeah. How much one? Ek kitne ka hai? 20 ka chaa, 25 ka chaa. 25 rupees. 25 rupees one plate. One plate. Bhai, khana sahi hai bhai. Sahi hai คือดีอ่ะอร่อยเลยดูดิมันเป็นคล้ายๆกับขนมปังเป็นข้าวแล้วก็กินกับแกงถั่วทุกคนได้แล้วก็สามารถเติมน้ำได้ฟรีนะฮะ so นี่เข้าไปข้างในนะฮะ excuse me what is the machine for this is washing machine this is washing machine you don't wash by hand we like 10% 20% working by hand yeah and 70-80% by machineOh, so both. So hand like that. Then. Oh, คือถ้าเป็นซักมือก็จะเป็นหมอในหมอนะ More cloth then you have to use machine. Oh. Less cloth you can work by hand. Oh, okay. So this is a machine that you guys make it by yourself or? No, this you have to bring from the market, from the local market. Oh, so everything here. Can I see? Yeah. Washing machine. Dryer. Oh, this is dryer. So spin dryer. That one dryer. Dryer. อันนี้ก็คือเป็นเครื่อง one dryer. Oh, ก็คืออันนี้เป็นเครื่องปั่นแห้งนะครับทุกคนมาดู This one. Yeah. Dryer. Huh. Dryer. Yeah.This is machine, washing machine. Oh, this is dryer. อันนี้คือเครื่องซักนะฮะเขาก็จะทำการใส่น้ำลงไปแล้วก็ซักแบบนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องปั่นแห้งซึ่งพี่เขาเพิ่งปั่นแห้ง just finish. Can I go and see? Yeah. ดูดิอันนี้เครื่องปั่นแห้งเพิ่งปั่นแห้งหมาดๆนะฮะผมเพิ่งเคยเห็นนะการปั่นแห้งที่เป็นเครื่องแบบนี้นะว้าวพอเข้าไปข้างในนะฮะทุกคนก็จะเห็นวิถีจริงๆนะวิธีการซักผ้า we can go this way this, or that way but this is should yeah how it's working this is you have to put all the clothes inside oh it's like lock you can lock so the cloth doesn't come out and you close it yeah let it spin then inside spin it for 1 hour it spin inside right มันจะหมุนด้านในนะฮะทุกคน for 1 hour wow can I go this way Okay. Same, right? Yeah, same. What's your name, brother? My name is Samir. Samir? Yeah. Samir, okay. I'm doing the tour for like 30 years. Wow, for this village? For this village. Wow. ทำทัวร์มา 30 ปีผมเจอเขาข้างหน้าประตูเข้าก็เลยจ้างเขา Wow. So this is how people live here. It's not even, it's not just washing clothes. Iron too. Everything is done here. Washing, okay. Ironing.And you get back. Wow. So everything from step 1 to 10. One, yeah. Wow. This is like
White cloth, new cloth. New this is all export. Oh, this is export. They come here for pre-wash. Okay. Here they do the pre-wash, then they export. Oh. This is all the export quality. It's like a new clothes, new then cloth, pre-wash. Pre-wash. After that, they will send to the factory. Factory. Then export. Export. นี่ก็คือเป็นเสื้อผ้าเสื้อใหม่นะทุกคนในการที่โรงงานจะส่งมาซักที่นี่แล้วก็ส่งกลับไปที่นู่นพร้อมรีดนะพอรีดเสร็จแล้วก็ถึงจะส่งขายนะฮะดูก็จะเป็นยี่ห้อต่างๆอยู่ที่นี่นะฮะทุกคนมาชาอัลลอฮ์ว้าวว้าว this so they all they remove the stains everything they done here so one by one one by one wow how much do they earn in a day they getting like 9,000 rupees a month 9,000 rupees a month $100 a month wow หรือประมาณ 3,000 กว่าบาทต่อเดือนนะฮะทุกคนนี่คือค่าจ้างของคนซักผ้าที่นี่โอเคโอเค and they live here they live this other house is they live their house or yeah. they have to rent no not a rent that is by the boss อ๋อมาดูทุกคนนี่คือผ้าหมดเลย this are the houses where they live yeah 5 to 10 people lives here woo in this small house. area yeah can I go inside see can I go yeah people นี่นะทุกคนเนี่ยผมขออนุญาตเขาแล้วนะฮะคนที่อาศัยอยู่ในนี้นะฮะ5ถึง10คน5ถึง10คนหมายความว่าด้านล่างอาจจะกินนะแล้วก็ด้านบนน่ะเอาไว้นอนทุกคน5ถึง10คน5ถึง10คนจริงๆนะทุกคนโอ้โหผมไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะอยู่ที่นี่ตื่นมาซักผ้าเสร็จนอนแล้วก็ด้านล่างเป็นโซน down here is a kitchen right kitchen they cook themselves wow so this way it's a iron place yeah like you guys after washing then they come for the ironing นี่ก็คือโซนรีดผ้านะฮะก็จะเป็นเตารีดที่เสียบปลั๊กอย่างนี้แหละทุกคนเหมือนเตารีดทั่วไปแต่เป็นเตารีดออกแนวเตารีดประดิษฐ์ It's 20 rupees for one piece 20 rupees for one piece with ironing อันนี้คือซักผ้าเนี่ยชิ้นละ20รูปีหรือประมาณ8บาทนะครับทุกคนชิ้นละ8บาท one shirt 20 rupees wow so they're making good money yeah good money but a hard job yeah hard job so how many pieces of clothes do they have to iron in a day can you ask it ek din mein kitna kapda dhona padta hai istri karna padta hai 300 400 wow 3ถึง400ตัวต่อวันในการซัก so he have to work like 3 to 400 pieces a day without exclude the washing not washing only ironing oh I mean washing is separate the duty yeah oh okay พี่เขาก็จะรับหน้าที่แค่รีดอย่างเดียวนะวันละ 3-400 ตัวนะทุกคน so where we going now we are going for the other side seeing more clothes คือทุกคนดูดิเครื่องซักผ้าหมดเลยนะฮะในนี้ be careful down yeah slippery wow นี่คือ this is a house people live here wow and you see how we dry the clothes no clips two ropes and in between no pegs oh no clips can I see yeah, can I go yeah. see closer wow this is no clips see yeah, the two ropes and it's between oh, them oh okay นี่คือการตากผ้าของเขาเขาไม่ใช่ที่หนีบนะครับทุกคนเขาจะใช้เชือก2เส้นแล้วก็มัดให้มันเป็นร่องอ่ะทุกคนแล้วก็เอาไปหนีบที่ร่องอ่ะทุกคนเห็นป่ะเฮ้ยโคตรเจ๋งผมไม่เคยเห็นอ่ะคือทั้งหมดที่เราเห็นการตากผ้านะคือการหนีบระหว่างเชือกอ่ะทุกคนดูเห็นป่ะหนีบระหว่างเชือกจริงๆอ่ะตรงนี้ก็หนีบระหว่างเชือกเห็นป่ะโอ้และที่เราเห็นด้านหลังนี่ก็คือใช่ so every piece is hang like yeah this. hang like this wow that's incredible that is good in the monsoon if the rains come you can pull up very quickly yeah and if the strong winds blow the cloth doesn't come down no wow. pegs the pegs get broken เพราะเวลาฝนตกอ่ะจะได้แบบดึงเสื้อออกง่ายแต่เวลาลมพัดหรือพายุมามันจะไม่หลุดนะทุกคนเขาพูดอย่างนี้นะ sir can you introduce yourself in the video what's your name I introduce myself my name is Samir yeah as Samir yeah you're Muslim oh mashallah alhamdulillah I'm a Muslim too oh assalamu alaikum wa alaikum salam so you are Samir yeah you are lives here yeah I live outside yeah so but you are here from but here from like 30-35 years okay. I am doing the tour Oh, you're doing the tour in here? Yeah. Wow, that's cool. So from all over the world, the people know me. Oh, wow. From I was child, from that time I'm doing the tour.
Wow, that's good, that's good. Nice to meet you. Thank you. Okay, let's continue. Wow, Samir. Wow, เป็นคนมุสลิมนะครับทุกคน So people here are Muslim or Buddhist? Both. 60-40. 60% Hindu, 40% Muslim. Oh, in this village. But they live together. Yeah, they peacefully. Work together. Yeah, peacefully. They, yeah, peace. And they belonging to the same caste. Oh. They belonging to the washing caste. Yeah, yeah. So yeah. They came from the same village. Yeah. From south and north. Yeah. So they live here with together. 1 year these people they work here, and after 1 year they go back to village to see their families. Wow, that's cool. That's cool. Wow, thank you. Let's go. Hi, how are you? How are you, bye? Fine. ดูเด็กเขาอยู่ที่นี่กันจริงๆนะฮะนี่คือหมู่บ้านซักผ้าหมู่บ้านที่ผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนสุดยอดเลยอ่ะนี่ดูแต่ละคนก็กำลังทำงานกันอยู่นะฮะเรามาตรงจังหวะพอดีเลยช่วงที่เขากำลังคึกคักในการทำงานอ่ะด้านล่างก็เห็นเลยทุกคนว่าเปียกนะฮะนี่คือเขากำลังยัดเสื้อปั่นแห้งก่อนที่จะปั่นแห้งนะฮะแบบที่เราถ่ายเมื่อกี้ผมจะให้ดูนะว่าเขาจะยัดยังไงไหนๆแล้วก็ไม่เห็นพอดีละ นี่ดูเสื้อที่ซักเสร็จแล้วนะดูดิมันต้องยัดให้มันคือถ้าใครเคยใช้เครื่องปั่นแบบนี้นะถ้ายัดไม่แน่นมันไม่หมุนให้นะไปทุกคนพอมาตรงนี้นะฮะก็จะเห็นเหมือนกันเลยทีเนี้ยเพิ่งปั่นเสร็จนะแล้วก็ไอเนี้ยเครื่องกำลังทำงานนะฮะทุกคนไอเนี้ยซักเครื่องซักเนี่ยนี่กำลังทำงานเป็นเครื่องอย่างนี้เลยนะฮะเจ๋งอ่ะว้าว so this is where you guys wash by hands right here นี่ก็เป็นบ่อที่เขาซักมือนะครับทุกคน Wash by hand by machine by machine by hand Everybody. traditional ซักแล้วก็ทำมาเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนคือแบบเป็นล่อง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 อย่างนี้เหมือนบ่อปลาเลย This is the machine yeah Can we go and machine see? yeah นี่คือ machine นะฮะโอเคมาแล้วทุกคนนี่คือ machine ซักกับเป็นการปล่อยน้ำนะฮะทุกคนโอ้อย่างเท่เลยอะvery good bye very good aksha bahut aksha bhai ปล่อยน้ํานะฮะทุกคนมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ so do you know that how many liters of water do you guys use in this village in a day lots of water I can't tell you the right information yeah but you require lots of water there if water is there you can work เขาบอกเขาไม่รู้เหมือนกันว่าใช้วันละกี่ลิตรแต่มันมหาศาลมากๆ this is dying coloring the jeans color dying blue color อ๋อนี่คือการย้อมผ้ากางเกงยีนนะฮะทํากันอย่างนี้เลยนะอันนี้ก็คือการปั่นแห้งของ jeans นะปั่นแห้งของกางเกงยีนนะฮะพอเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมาโยนตรงนี้ก็คือเนี่ยแห้งแล้วลองจับดูก็ยังหมาดๆนะฮะแล้วก็เอาไปตากต่อนะฮะทุกคนเจ๋งกางเกงยีน This is new jean or second hand jean second hand อ๋ออันนี้คือกางเกงมือสองว้าว recycling yeah wow this is all machine yeah นี่คือปั่นแห้งหมดเลยโอ้โหชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะเห็นอะไรอย่างนี้ปั่นแห้งหมดเลยเครื่องซักนะว้าวสุดยอดทุกคนโอ้โหไปฮะพอมาตรงนี้ก็จะเห็นอีกหมู่บ้านหนึ่งจริงๆมันหมู่บ้านเดียวกันแหละคนละตำบลคนก็มีการซักผ้าเหมือนกันโอ้โหใหญ่โตมโหฬารนี่เราได้เห็นการซักผ้าแบบมือแล้วนะฮะซึ่งเจ๋งมากๆทุกคนซักเสื้อเชิ้ตทุกคนดูเห็นนะโคตรเจ๋งกินหมดได้ครับอันนี้ว้าวดูดิผ้าโอ้โห so this is like another village same but the areas are different so above it's a house down it's a working place มาถึงตรงนี้นะฮะ
ผมให้เห็นบรรยากาศจริงๆอ่ะโอ้โหเขาอยู่กันอย่างนี้จริงๆอ่ะซักผ้านะฮะทุกคนได้เดือนหนึ่งประมาณ 3-4,000 บาทเองนะ It's big big towers Yeah it's very contrast You know Very big very expensive So over here Yeah This is hand washing Can we go and see Yeah just see ทุกคนมาไปดูการซักผ้าแบบมือแบบใกล้ๆนะฮะว่าเขาซักกันยังไงเมื่อกี้เราเห็นการซักกับเครื่องมาแล้วนะฮะดูไปไปดูดิซักผ้ากับมือแล้วก็เอาแปรงนะฮะเดี๋ยวเหมือนกับเขาจะใช้สบู่นะไม่ใช่ผงซักฟอก so they don't put they don't use like a washing powder yeah it's a soap they use soap it's like a soap นี่ทุกคนดูเป็นสบู่ก้อนสบู่ก้อนในการซักนะฮะดูดินี่คือซักผ้ากับมือแล้วก็มันจะมีหินตั้งอยู่หน้าข้างหน้านะเฮ้ยเขาซักละเอียดนะไม่ใช่ว่าซักผ่านๆนะเออใช้สบู่ในการซักเจ๋งนี่นะฮะก็เป็นโซนซักมือนะครับทุกคนซึ่งเขาก็จะใช้มือในการซักจริงๆแต่สิ่งที่เจ๋งก็คือเขาใช้สบู่ก้อนนะครับทุกคนแทนที่จะใช้ผงซักฟอกนะฮะทุกคนสบู่ก้อนอย่างนี้เลยเหมือนสบู่อะแล้วก็โอ้โหใช้การสะบัดอย่างนี้มันขึ้นข้างบนเลยสะบัดอย่างนี้โอ้น้ำกระเด็นไปเลยถูเสร็จแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ใช้ผ้ามาตีอย่างนี้เลยทุกคนดูว้าวโคตรเจ๋งโคตรเปิดโลกทุกคนแสดงว่าหินนี่ก็เหมือนกับเป็นที่ที่เอาไว้สะบัดผ้านะโอ้กว่าจะเสร็จผืนนึงนะทุกคนไม่ได้ง่ายเลยนะไม่ได้ง่ายเลยนะซักผ้าแต่ละอย่างนะทุกคนดูโอ้แต่ละผืนกว่าจะเสร็จถังนึงนะเหนื่อยนะทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนน้ำมันกระเด็นเลยอ่ะน้ำมันกระเด็นเขาเหนื่อยนะอย่างเจ๋งทุกคนไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้ไม่เห็นใกล้ขนาดเนี้ยสะอาดมากแน่เลยสะอาดนะทุกคนCan I try to go up? Okay, thank you. เราขออนุญาตนะครับทุกคนลองขึ้นบนหลังคาที่เขาตากผ้ากันดูว่าฟิลด้านบนจะเป็นยังไงลองขึ้นกันดูทุกคนไปเหมือนละขึ้นเดี๋ยวบางยีนะฮะโอ้โหยีโอ้โหหลังเอ้ยจริงหลังคาสังกะสีเขาแข็งแรงนะดูเหมือนจะไม่หนาแต่จริงๆพอขึ้นมาเออรู้สึกว่ามันแข็งแรงด้านในนี่ก็เป็นผ้าหมดเลยโอ้โหไม่คิดว่าวันหนึ่งผมจะได้มาเห็นอะไรแบบนี้นี่ผมอยู่กลางดงผ้าที่มีแต่ผ้าหมดเลยนะทุกคนดูผ้าหอมนะผ้าหอมนะอันนี้คือซักเสร็จแล้วไงไม่ใช่ว่าเหม็นนะทุกคนผอมหอมเลยแหละว้าวดูผ้าหมดเลยทุกคนและนี่ก็คือดงผ้าที่ซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะทุกคนผมอยู่กลางหมู่บ้านที่นี่เลยนะฮะโอ้นี่คือวิธีตอนนี้เราอยู่บนหลังคานะทุกคนเนี่ยมันไม่ตกนะอย่างง่ายเลยนี่ดิพี่เขาทำอยู่นะฮะตรงข้างหลังอ่ะไป thank you ถ่ายไปไหม thank you ถ่ายไป take photo you and me โอเคโอ้โหเนี่ยทุกคนถ้าใครมาก็จะเห็นว่าคนมาชมวิวตรงนี้นะแต่ถ้าทุกคนได้ไปเห็นมุมเนี่ยผมอยากให้ทุกคนได้เห็นมุมที่คนเขาทำงานจริงๆอ่ะเขาอยู่กันยังไงบนหลังคาบนอะไรอย่างเงี้ยมาชาอัลลอฮ์ไม่คิดว่าเราจะได้รับอนุญาตได้ขึ้นขนาดนี้นะทุกคนแล้วผมยังงงเลยมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์มากทุกคนสุดยอดทุกคนไม่ต้องมาเที่ยวเองอ่ะผมมาเที่ยวแทนให้สังเกตที่สลัมที่ใหญ่ที่สุดก็เหมือนนะมันจะมีเชือกอย่างเงี้ยเวลาลงบันไดเขาก็จะจับอย่างงี้ทำให้สมักทำเองทำให้มันปลอดภัยขึ้นอ่ะว้าวไม่คิดว่าวันนึงจะได้เห็นอะไรขนาดนี้ทุกคนโอเคพอลงมาข้างล่างนะครับทุกคนด้านในเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศของคนซักผ้ากันอีกนะดูดิคนนอนกันตรงนี้ซักผ้ากันตรงนี้อันนี้คือรีดผ้าแล้วก็พับนะทุกคนดูดิเป็นแผนกแบบว่าเยอะมากๆมันไม่ใช่แค่ที่2ที่อ่ะทุกคน
สุดลูกหูลูกตาจริงๆที่นี่ที่นี่คือส่วนมากจะเป็นใครมาซักบ้างอ่ะบังส่วนมากที่นี่คนที่เขามาซักอ่ะนะมันจะเป็นพวกธุรกิจโรงแรมร้านอาหารสำนักงานทหารตำรวจองค์กรใหญ่ๆแล้วเนี่ยส่งมาแล้วก็เป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมที่ขายกางเกงฮะเขาผลิตเสร็จปุ๊บก่อนที่จะเอาออกไปขายเขาส่งมาซักที่นี่ก่อนซักแล้วก็ตากแห้งรีดอะไรเสร็จส่งกลับไปก็แพ็คถุงขายเพราะที่เราเห็นที่อยู่ในห้างหรือโรงแรมหรูๆในมุมไบในอินเดียด้วยซ้ำใช่อาจจะซักที่นี่ก็ได้ใช่ตอนนี้เลยตึกล้อมรอบเลยนะที่นี่นะถ้าดูแต่ก่อนอ่ะมันไม่ได้มีเครื่องอันนี้เพราะว่านี่มัน140กว่าปีแล้วนะที่เขาซักมาจะเห็นหินตรงกลางบางยังใช้อยู่ส่วนหลังเนี่ยเพราะเขาไม่บางคนเขาก็ยังไม่มีเครื่องพวกนี้มีแต่เครื่องปั่นแล้วที่เราเห็นเขาสะบัดเมื่อกี้แหละเขาก็จะซักกับหินแล้วก็เป็นพวกผ้าขาวรายละเอียดหน่อยเขาก็จะเอาลงหินซักดีอ่ะที่นี่ไม่ใช่ว่าซักผ่านๆนะแต่ละตัวที่เราเห็นที่เราถ่ายเมื่อกี้นะร้านอาหารใหญ่ๆโรงแรมใหญ่ๆทั้งนั้นส่งมาโรงพยาบาลด้วยนี่ปูเตียงเลยโอ้ How much money that runs around here a year in this village yearly?Roughly? No idea. Roughly? You can't tell this because it depends on the cloth. More cloth, more money, less cloth, less money. Oh. They, but they don't tell, they don't talk. Okay, let's do it. Let's go. นี่ทุกคนดูพอเดินมาเนี่ยนี่ร้านตัดผมอยู่ในหมู่บ้านแบตเตอรี่ถ่านนะทุกคนแล้วก็มาตัดหัวเท่าไหร่ถามก็ได้ป่ะbarber dukan online barber ek log kitne ka 60 rupees 60คนละประมาณ25บาททุกคนตัดในหมู่บ้านซักผ้านะผมเราเพิ่งเคยเห็นการตัดผมในหมู่บ้านยังมีธุรกิจอ่ะธุรกิจย่อยธุรกิจออนไลน์ด้วยสามารถเรียกได้สามารถเอาเขาบอกว่าออนไลน์จ้ะออนไลน์barber เอโคตรเจ๋งเลยแต่ว่าเอาตรงๆใครมาที่นี่ก็บรรยากาศมันจะไม่เหมือนที่เดลีนะทุกคนที่เราแบบร้อนแต่เราไม่มีเหงื่อใช่ป่ะแต่ที่นี่เปียกเลยที่นี่เหมือนบ้านเราเลยอากาศชื้นมันติดทะเลทุกคนดูดิดูเหงื่อดิแล้วผมใส่แจ็คเก็ตด้วยจริงๆไม่ใช่เราจะกันแดดอู้ซามิร์ nice to meet you thank you you are a good guy thank you sir thank you Muslim tooมาชาอัลลอฮ์พี่เขาเป็นไกด์นะคือใครมาเนี่ยถ้ามาหน้าตลาดเนี่ยก็จะเห็นนะคนเดินไปมาเนี่ยบางคนอาจจะเป็นไกด์ก็ได้ก็สามารถคุยกับเขาได้เลยเราไม่ได้นัดกับเขาไว้ก่อนนะฮะทุกคนแต่เจอหน้าตลาดก็เลยจ้างเขาซึ่งมันดีมากๆนะทุกคนสะดวกมากถ้าจะเข้าต้องจ้างถ้าจะเข้าอ่ะต้องจ้างถ้าไม่เข้าอ่ะถ่ายไม่ได้ถ่ายยากไม่มีคนพื้นที่ไปด้วยใช่ถ้าใครมาก็จ้างเหอะอันนี้ก็ได้ประมาณ400บาทไม่แก่5คนต่อราคากันได้ทุกคนแต่ว่าที่นี่นะฮะข้างหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีมัสยิดอยู่ด้วยนะเราก็สามารถมาละหมาดได้มัสยิดในหมู่บ้านอ่ะแต่จริงมันอยู่หน้าหมู่บ้านนะเดี๋ยวไปดูมัสยิดที่นี่นะฮะในตลาดซักผ้าเป็นยังไงไปดูโอ้อยู่ในซอยเลยคือโซนนี้ก็ยังเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านสลัมได้ไหมยีใช่ไหมทุกคนดูดิหมู่บ้านค่อนข้างแออัดนะทุกคนนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในโซนซักผ้านี่แหละทุกคนคือบางบ้านก็ยังรีดผ้าเนี่ยในบ้านบางบ้านนะเขาก็ยังมีการแบบธุรกิจรีดผ้านะมันไม่ได้อยู่แค่ในโซนที่เราไปเมื่อกี้นะทุกคนโคตรเปิดโลกเลยทุกคนเลยไม่ใช่แค่ซักผ้าหน้าหมู่บ้านก็ซักผ้าหมายถึงว่ารีดผ้าอะไรเงี้ยเนี่ยทุกคนมัสยิดอยู่นี่เห็นโดมป่ะชาวเราเจ๋งมากไฮ Shall we go? This is masjid. Thank you. Bismillah. นี่คือมัสยิดที่นี่นะฮะนี่พี่สามิตรพามามัสยิดมาชาวเรามาชาวเรานี่เข้ามาก็บิสมิลลาห์สามารถละหมาดได้นะฮะมัสยิดสามารถมาละหมาดได้นะฮะทุกคนมาชาอัลลอฮ์มัสยิดใหญ่อยู่นะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตละหมาดก่อนนะฮะทุกคนอากาศค่อนข้างร้อน
ชปเตอร์นี้นะครับจะบอกว่าเปิดโลกมากๆนะฮะใครที่มามุมไบเนี่ยผมก็แนะนำนะถ้าใครชอบแบบศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนเนี่ยแนะนำจริงๆนะว่าควรมาทุกคนเนี่ยสลัมอยู่ข้างหลังเนี่ยทุกคนเป็นหมู่บ้านเลยอ่ะถ้าใครมาก็สามารถมาได้นะฮะแต่ถ้าใครไม่อยากมาก็ดูคลิปเราก็ได้คือไม่ต้องมาเองก็ได้ผมพยายามถ่ายให้ทุกคนรู้สึกว่าเนี่ยอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเหมือนทุกคนมาด้วยนะฮะหวังว่าทุกคนจะชอบนะฮะคลิปนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะครับทุกคนแชปเตอร์นี้นะครับเป็นแชปเตอร์ท้ายๆของแชปเตอร์อินเดียซีรีส์อินเดียแล้วนะครับทุกคนเรากำลังจะกลับบ้านแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบผมคงคิดถึงอินเดียอย่างมากนะครับทุกคนหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อครั้งหนึ่งในชีวิตมาที่นี่ถือว่าคุ้มแล้วทุกคนโชคดีครับนี่คือร้านตัดผมที่โลที่สุดในอินเดียราคา 80,000